สวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเพจลองดูทุกคนนะคะวันนี้ปอปอก็พาเพื่อนๆมาที่ย่านแจ้งวัฒนานะคะมาร้านอาหารด้านหลังปอปอนี่เองชื่อร้านของเขาเนี่ยจะชื่อว่าซากาโนะชาบูแอนซูชิเป็นบุฟเฟ่นะคะเรากลับมาที่บุฟเฟ่กันอีกแล้วเดี๋ยวเราเข้ากันไปข้างในร้านกันเลยดีกว่านะเราจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีของกินเยอะขนาดไหนนะคะแต่จริงๆเขามีป้ายอยู่ตรงนี้แต่ตามปอปอเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าก็ของเยอะแยะมากมายนะคะแบบว่าไม่รู้จะเยอะไปไหนเนาะด้วยแบบว่ามีทั้งซูชิแล้วก็ชาบูแต่ว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือชาบูทั้งหมดนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าท้องแตกอีกแล้วจ้า เราเข้าที่น้ำซุปกันดีกว่านะน้ำซุปของเขานะคะน้ำซุปแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นซุปมิโซะเนาะแล้วต่อมาก็จะเป็นซุปญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นน้ำใสแล้วก็ต้มยำนะให้เพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าใครชอบแบบไหนเนื้อเลยนะคะก็จะมีทั้งหมู3ชั้นเนาะสันคอสันนอกแล้วก็มีในส่วนของเนื้อนะคะใครที่กินเนื้อก็คือห้ามพลาดเหมือนกันเขาก็จะมีทั้งริบอายแล้วก็ใบพายมาให้นะเท่านั้นก็ยังคือยังไม่พอเนาะคือใครที่กินชอบกินกุ้งก็มีกุ้งให้เรานะคะแล้วก็จะมีพวกเห็ดพวกอะไรนะไข่อะไรอย่างเงี้ยให้เราได้เลือกกินกันอีกมากมายอันนี้แค่เฉพาะในส่วนของชาบูนะยังไม่รวมซูชิก็เต็มโต๊ะแล้ว เดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าคลิปนี้นะคะเราจะให้คลิปว่าของเยอะที่สุดแต่เด็ดคือหมูของเขานะคะทุกคนที่แบบหมูอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยถือว่าได้อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสันคอใหญ่มากเดี๋ยวนี้เขาคิดแบบอะไรใหญ่ๆหรอหมูนุ่มหมูอร่อยอันนี้คือบรรยากาศจริงอะไรจริงและเบื้องหลังที่จริงโยโกอี้เองด้วยก็คือว่าเมื่อกี้นะคะเราได้รีวิวในส่วนของชาบูไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะขออนุญาตเปลี่ยนโต๊ะมารีวิวในส่วนของซูชิบ้างเพราะว่าดูแล้วเพื่อนๆมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่แบบกินด้วยกันไม่ได้นะแต่มันวางบนโต๊ะเดียวกันไม่ได้อันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะของซูชิของเขานะคะคือถ้าเราจะกินทั้งหมดนี่เราก็คงจะเหนื่อยมากนะคะแล้วก็น้ำอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะคะมีน้ำไหลแบบรสชาติให้เพื่อนๆได้ทานกันซึ่งรวมแล้วเห็นแบบนี้ราคาเท่าไหร่ให้ถ่ายเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรากินก่อนถึงช่วงกินอีกแล้วซาซิมินะมีทั้งแซลมอนทูน่าอะไรนะปลาซาบะแล้วก็ปูอัดวาซาบิเผ็ดถือว่าแซลมอนของเขาสดมากไม่มีกลิ่นดีแต่อันนี้มันเป็นอะไรที่อาจจะเบสิกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาถึงซูชิที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์หรอหรือว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นเรคคอมเมนต์เป็นสักอย่างของเขานั่นแหละ นี่คือเป็นซูชิลาวาแซลมอนนะคะคือเขาจะออนท็อปด้วยแซลมอนแล้วก็ราดน้ำซอส
เรียกว่าซอสก็ได้เนาะเขาเรียกมันว่าลาวาเพราะฉะนั้นเรามาลองกินดีกว่าขอจิ้มโชยุนิดนึงคือชิ้นมันใหญ่อีกแล้วอะไม่เข้าใจว่าจะกินแบบสวยๆคำเล็กๆอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมต้องให้กินแบบอะไรที่ใหญ่โตมโหฬารตลอด1 2ไม่สามารถพูดได้ อร่อยคือแบบกินเข้าไปแล้วแซลมอนเต็มปากเต็มคำมากเหมือนประหนึ่งว่าเอาแซลมอนเนี่ยทั้งชิ้นประมาณ2ชิ้นอะวางออนท็อปไว้แล้วกินแบบคือดีมาต่อที่เมนูลาวาก็คือใหญ่อีกแล้วอะอ๋อนึ่งหายใจเข้าลึกอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนเบิร์นนะคะข้างบนก็จะเป็นไข่ปลาเดี๋ยวกินเลยอร่อยไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่าอร่อยทั้งเยอะทั้งใหญ่ทั้งแน่นคือไม่รู้ว่าจะอลังการไปถึงไหนแบบโอ้ยยอมแล้วส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะสามารถมาได้ที่ร้านซากาโนะชาบูแอนด์ซูชินะคะเขาจะอยู่ที่แจ้งวัฒนะซอย43ทับ1นะคะทุกคนสามารถเซิร์ชไปได้แล้วก็ตาม Google Map มาถูกแน่นอนและเราจะบอกทั้งหมดนี่ว่าราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนอาจจะทายแบบบอกเลยว่าอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องแพงหรือว่าพันแน่นอนบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะแค่ครึ่งพันก็คือ499เท่านั้นนะทุกคนยังมี1บาทให้เราซื้อลูกอมสมัยนี้ยังมีอยู่ปะแต่บอกเลยว่าคนคุ้มมากนะแล้วก็รวมแวดรวมทุกสิ่งอย่างแล้วอันนี้ต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะถ้าสมมติว่าใครจะรูดเป็นบัตรเครดิตก็คือเสียเพิ่มอีก 2% เท่านั้นนะคะทุกคนก็ถือว่ามันคุ้มมากนะสำหรับการกินอาหารมื้อนึงในราคาแค่แบบ500บาทแล้วได้ทั้งแบบชาบูแล้วก็ซูชิซึ่งของเขาสดอร่อยแล้วก็จัดหนักจัดเต็มแบบนี้ใครอยู่แถวแจ้งวัฒนะเนาะหรือใครอยากหาร้านอาหารใหม่ๆนะคะก็สามารถแวะมาได้ที่นี่นะที่ซากาโนะชาบูแอนด์ซูชินะคะแล้วสุดท้ายนี้บอปก็จะไปกินก่อนนะก็ขอฝากทุกคนนะคะติดตามเพจลองดูนะกดไลค์กดแชร์ห้ามลืมนะคะแล้วก็ไปกด Subscribe กันได้ใน YouTube นะคะบอปลองดูเนาะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าบอปจะพาเพื่อนทุกคนไปรีวิวที่ไหนไปรีวิวอะไรนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากติดต่อมาให้บอปรีวิวก็สามารถอินบ็อกซ์มาหาบอปได้นะคะวันนี้บอปก็ไปก่อนนะคือแบบเห็นแล้วน้ำย่อยก็แบบหลั่งออกมาแล้วหลั่งออกมาอีกแต่ว่าเราต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้รู้กันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปกินจริงจังกินคือเขาไม่ได้มีแค่แบบที่ปอปอพูดเนี่ยคือเขามีเยอะมากนะคะถ้าไม่มากินเองเราก็คงจะไม่รู้แบบเฮ้ยมันอร่อยจริงไหมหรือว่าเฮ้ยของมันเยอะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คือแบบว่าปอปอเอาทุกอย่างมารวมกันบนโต๊ะเดียวซึ่งบอกเลยว่ามันเยอะมากแต่ความเป็นจริงเนาะเวลาเรากินมันก็จะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม มันจะต้องเยอะขนาดนี้ไหมถามจริง